สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการสร้างปก YouTube นะครับปกติแล้วเราจะทำด้วยความยากลำบากนะครับจัดยังไงก็ไม่เข้าล็อกนะครับบางทีก็เกินบางทีก็เนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับบางทีมันก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับวันนี้จะเอาขนาดเทมเพลตมาให้ดูเลยว่าเป็นยังไงครับก็ประมาณนี้บางคนใส่ไปแล้วมันไม่ลงล็อกพอดีเดี๋ยวจะลองเอาเทมเพลตมาให้แล้วก็สามารถนะครับโหลดแล้วก็ไปปรับแก้ไขได้เลยในไฟล์ Photoshop นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอันดับแรกนะครับนี่ผมจะมีไฟล์เทมเพลตมาให้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วเป็นคลิกเข้าไปนะครับเปิดใน Photoshopรอสักครู่เลือกไฟล์เทมเพลตนะครับมันก็จะมีรูปแบบเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ทั้งหมดนะครับใน YouTube ที่เราจะไปลงหน้าปกนะครับแต่ส่วนมากมันจะอ่านแค่บริเวณนี้นะครับสี่เหลี่ยมเล็กๆตัวนี้มันจะจัดให้อยู่ในพื้นที่ตรงกลางส่วนนี้นะครับนี่ถ้าเกินจากนั้นมันก็จะทำให้ภาพเราขาดและหายไปนะครับส่วนตัวนี้ผมบิดไว้ให้แล้วนะครับมันจะเป็นส่วนของโลโก้ที่เราจะใส่นะครับโลโก้ส่วนนี้ถ้าเราไปออกแบบเกินไปในช่องนี้ก็จะทำให้มองไม่เห็นนะครับคือตัวนี้มันปิดไว้นะคือส่วนของโลโก้ปิดไว้นะครับก็เอาส่วนนี้ไปแล้วก็ไปปรับใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองมาตกแต่งไปพร้อมๆกันนะครับตกแต่งได้เฉพาะส่วนที่เป็นพื้นที่เล็กๆนี้นะครับตัวนี้คือจะไม่เห็นเลยแต่ความชอบเลยนะครับก็จะตกแต่งยังไงก็ได้ขอให้อยู่ภายในสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะแบบนี้อันนี้เล็กหน่อยก็ได้ก็ง่ายๆครับแค่เอาเทมเพลตตัวนี้ไปก็ไปทำได้เลยก็จะได้ปุ่มที่เข้ากับหน้านั้นเราได้พอดีหน้า YouTube ได้พอดีนะครับไม่ต้องมากลัวว่ามันจะขาดหายรูปภาพที่เราออกแบบไปนะครับ
ช้ได้เต็มที่เลยนะครับพื้นที่ตัวเล็กๆที่ในชิ้นเดียวจะจบตรงนี้นะครับวางกลับไปให้แล้วโอเคนี่ครับทีนี้ก็ไปที่ไฟล์นะครับเซฟแฮดนะครับเลือกเป็น JPEG นะครับเลือกพื้นที่ที่เราจะเซฟไปกดที่ไปกลับมาดูนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนก่อนเซฟลืมนะครับตอนนี้เราต้องไปกดปิดไว้ก่อนนะครับกดปิดไปก่อนเพราะมันจะอ่านที่ตรงนี้นะครับเวลาใส่ไปมันจะเห็นแค่ช่องสีเหลืองตรงนี้ก็ปิดไปนะครับที่บริเวณนอกเราอยากให้เป็นสีอะไรก็เทใส่เข้าไปเลยครับเทสีส้มเข้าไปจะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูมันจะเป็นยังไงครับเซฟแอดเลยครับเดี๋ยวมันจะไปเปลี่ยนให้ดูตัดออกเปลี่ยนดูว่าขนาดจะเป็นยังไงอันนี้เขากำหนดให้นะครับตอนนี้จะมีขึ้นตัวเลขไหมนะครับเราก็กดดูครับเห็นไหมทางโทรศัพท์มือถือก็จะเต็มหน้าพอดีนะครับเดสก์ท็อปก็จะเต็มหน้าพอดีนะครับทีวีก็จะเต็มแบบนี้นะครับกดเลือกเลยครับนี่ละเดี๋ยวมาพิจารณาอันนี้ครับมาแล้วกดเลือกเลยก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับจะมีแสงจะพอดีตรงกลางนะครับก็จะไม่ขาดไม่เกินนะครับถ้าใครอยากให้มันเต็มหน้าข้างๆนี้ด้วยก็ไปตกแต่งเพิ่มนะครับจะไปตรงนี้นี่คือพื้นที่ที่ตัวมือถือก็จะนะครับใครอยากเอาเต็มๆนี้ก็ได้นะครับผมจะลองใส่ดูใส่มาเต็มใส่เป็นตัวสองเลยจำได้มาอย่างมาแล้ว
ว่าจะเราจะได้หน้าจะเป็นเต็มๆกับแต่ถ้าเป็นมือถือมันก็จะพอดีตรงนั้นเลยแต่ถ้าดูในทีวีหรือว่าอยู่ในเล็ปท็อปมันก็จะต้องเพิ่มความยาวนะครับแต่เมื่อกี้เราอิงจากมือถือนะครับว่าให้ดูได้แค่ไหนนะครับเลือกนี่มันจะได้เต็มไปดีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้วิดีโอนะครับใครอยากทำตามก็ลองโหลดไปแล้วก็ไปปรับแต่งเอานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนหวังว่าทุกคนจะทำปกออกมาได้แบบสวยๆนะครับให้ชมตัวเองนะครับสวัสดีครับ